จากกรณีที่มีแพทย์หญิงไปแจ้งความนะครับว่าถูกชาวต่างชาติทำร้ายระหว่างที่เธอไปเดินเที่ยวหาดยามูที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปนั่งพักที่ตรงบันไดหน้าวิลล่าแห่งหนึ่งนะครับล่าสุดทางคู่กรณีเป็นนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์และภรรยาก็มาแถลงข่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขายอมรับครับว่าวันนั้นโกรธโมโหจริงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เตะเป็นอุบัติเหตุครับCannot speak Thai, Khatot. I hope we can translate that to you all. But it's the best when I answer because I know everything. All Thai people, I never want to offend Thai people. I love Thailand like my own country. When I go to Switzerland, my friends ask me where I go. I say always I go home. I feel here like I'm at home. I support you Thais all the time what I can. This what happened with this doctor.I feel really, I'm really sorry for that, that this happened. It was never with a bad intention. I stumbling and fall a little bit further back, but it was not for intention. นายเดวิดเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับยกมือขอโทษกล่าวขอโทษชาวไทยแล้วก็แพทย์หญิงครับเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจเพราะว่าเขารักเมืองไทยและสนับสนุนคนไทยตอนนี้รู้สึกว่าเมืองไทยเป็นบ้านของเขานอกจากนี้นายเดวิดก็ยังได้แสดงภาพนิ้วเท้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจเตะแพทย์หญิงครับส่วนที่แสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมเขาอ้างว่าเคยมีคนบุกรุกเข้ามาในวิลล่านะครับล่าสุดเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 7-8 คนเข้ามาที่สนามหญ้าแล้วก็สระว่ายน้ำก็เลยกลัวว่าครอบครัวของเขาจะไม่ปลอดภัยสาเหตุที่วันที่เกิดเหตุไม่ได้ขอโทษตั้งแต่แรกเพราะโกรธครับแต่ก็ไม่ได้เหยียดว่าเป็นคนไทยพื้นถิ่นช่วงนั้นเขายังยกมือไหว้ขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับ Every week people come to our propertyAnd walk inside. They make photo. They broke glass in our garden. We walk barefoot there. And the last time, 1 week before, a Chinese group, 7-8 people, come up to the pool. Unfortunately, I was not at home, but my wife was alone in the pool. And I was very afraid about my wife. That's why I overreact. And I'm really sorry for that. I was just afraid. I love her so much, but I not want that somebody hurt her. That's what's the reason.Why I overreact. ส่วนภรรยาก็ชี้แจงว่าคิดว่าแพทย์หญิงและเพื่อนเป็นชาวจีนที่เคยมาบุกรุกแล้วก็ยอมรับว่าพูดไปด้วยความโกรธแต่ไม่ได้ขู่ว่าจะยิงและยอมรับว่าขู่ด้วยการอ้างว่ารู้จักตำรวจใหญ่เพราะว่ารู้จักตำรวจที่เรียกว่าท่านรองจริงๆค่ะทำร้ายร่างกายขอโทษเมียฝรั่งไม่แน่อาจจะโดนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ตายขอโทษทุกสื่อขอโทษประเทศไทยขอโทษภูเก็ตทุกสื่อทุกส่วนที่ว่าไม่ระงับอารมณ์คืนนั้นนะคะค่ะขอโทษทุกที่ค่ะยินดีค่ะใจขอโทษค่ะตรงนี้มีผลกระทบอย่างเยอะมากค่ะมีคนข่มขู่จะมาทำร้ายร่างกายทุกอย่างเราก็ค่ะทุกวันที่ว่าเขียนมาข่มขู่ค่ะส่วนคลิปที่นายเดวิดถ่ายไว้ซึ่งก็ถูกมองว่าผิดวิสัยคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็ทนายความชี้แจงว่าถ่ายเอาไว้เพื่อแจ้งผู้จัดการโครงการว่ามีคนบุกรุกเข้ามาโดยอ้างว่าในคลิปเนี่ยเห็นว่านายเดวิดสะดุดล้มจริงๆซึ่งก็ได้ส่งคลิปนี้ให้ตำรวจแล้วค่ะหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่นะครับแพทย์หญิงทานดาวจันดำผู้เสียหายบอกว่าการทำร้ายร่างกายไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดหรือจะทำอาชีพอะไรก็ตามเพราะการถูกทำร้ายไม่ได้ส่งผลเฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่ส่งผลต่อจิตใจของคนที่ถูกกระทำด้วยครับซึ่งล่าสุดนายเดวิดก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายที่สภ.ถลางแล้วนะคะโดยมีพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสภ.ถลางเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาส่วนผู้ต้องหานั้นคาดว่าได้รับการประกันตัวขณะเดียวกันครับวันนี้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบปางช้างของนายเดวิดนะครับอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับปางช้างเนี่ยเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวที่จองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับมีค่าบริการคนละ 2,500 บาทมีกิจกรรมทั้งการให้อาหารเตรียมอาหารช้างแล้วก็อาบน้ำให้ช้างครับเดิมมีช้าง15เชือกนะครับเป็นช้างประจำปางช้าง1เชือกส่วนที่เหลือเป็นการเช่าผู้บริการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เหลือช้างแค่14เชือกครับแล้วก็แจ้งว่าช้างป่วยแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลช้างในจังหวัดกระบี่นะครับส่วนมูลนิธิของนายเดวิดเขาอ้างว่าแยกขาดจากธุรกิจที่เขาทำนะครับ
มูลนิธิเนี่ยก่อตั้งช่วงก่อนโควิด19ตอนนี้ยังไม่มีเงินบริจาคเข้ามาครับส่วนเงินที่เขาใช้ช่วยเหลือช้างนั้นอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดครับ